สวัสดีครับ เดี๋ยวคงสายต้องปิดมาสเพราะตอนนี้ทำงานพิเศษ อยู่ในที่ทำงานนะครับเผอิญพี่เปิร์ดธนิตจิตนกูลส่งข้อมูลมาว่าบุพเพสันนิวาสภาพยนตร์ จะ ทำ NFT นะครับชื่อว่าอะไรนะอะไรโทเค็นสักอย่างนะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับแกก็ถามบอกว่าแม่พระเอิญอาจารย์ต้นนี่ทำเรื่อง NFT นี่หรือ Bitcoin หรือ Blockchain นี่มานานมากนะครับ ก็เลยส่งข้อมูลมาผมก็เลยบอกเดี๋ยวทำกันบ้านให้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลพอมีอยู่บ้างแล้วล่ะเพราะล่าสุดเพิ่งจะอธิบายเรื่องของ Popcoin นะครับอันนี้ป๊อปคอยน์เนี่ยเป็นโทเค็นเหมือนกันแต่เขาไปตั้งชื่อว่าเป็นคอยน์มันก็เลยจะสับสนนิดหน่อยซึ่งดำเนินการโดย RS และเน้นในการโปรโมตนะครับคนซื้อป๊อปคอยน์ไปแล้วก็เอาป๊อปคอยน์ไปโปรโมตสินค้าหรือโฆษณาอะไรทำนองนี้นะครับคราวนี้มันก็จะสับสนเพราะว่าพอไม่มีบล็อกเชนหรือไม่มีไวท์เพเปอร์ที่อธิบายว่าใช้encryption อะไรนะครับมันก็เลย มีแต่ความน่าเชื่อถือของบริษัทอย่างเดียวนะครับซึ่งก็อาจจะเพียงพอในประเทศไทยส่วน NFT นะครับ non fungible token นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโทเค็นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างคอยน์กับโทเค็นเนี่ยมีดังนี้นะครับตัวคอยน์คือ exchange เป็นดอลลาร์ได้เลยหรือเป็นมูลค่าเงินได้เลยนะครับมีตลาดรับแลกหลายที่นะครับแต่ละประเทศก็อาจจะไม่ได้โคกันเพราะมันไม่ได้มีแบงก์กลางเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกหาประโยชน์จากตรงนี้ก็คือซื้อจากตลาดประเทศอื่นที่ราคาแพงกว่าสมมติไปซื้อบิตคอยน์ในประเทศไทยราคาถูกกว่าที่อเมริกาแล้วก็มาขายที่อเมริกาซื้อจากออสเตรเลียไปขายอเมริกาซื้อจากอเมริกามาขายออสเตรเลียอะไรทำนองนี้นะครับเพราะมันจะมีแก๊ปนะครับเนื่องจากว่าคอยน์เป็นคริปโตคารันซีสามารถที่จะมีสำนักรับแลกเปลี่ยนนะครับมีตลาดรับแลกเปลี่ยนส่วน NFT หรือโทเค็นเนี่ยมันมีที่แลกเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แลกเปลี่ยนเป็นตลาดเงินนะครับอย่าพูดอย่างนี้งงก็คือแลกเป็นเงินเหมือนกันแต่มันไม่ได้ exchange ด้วย rate ของการเงินนะครับมันจะแลกด้วยอะไรจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เช่นสมมุติผมทำงานอาร์ตขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นดิจิตอลอาร์ตอาจจะเป็นรูปวาดอาจจะเป็นรูปสามมิตินะครับอาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นคลิปมิวสิกวิดีโอนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าคลิปตัวนี้ผมขายนะครับสิทธิ์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างไม่มีไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันมีเรคคอร์ดว่าได้ซื้อไปจากผมซึ่งผมเป็นครีเอเตอร์นะครับผมอาจจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงแต่ถ้าคุณพอใจในอาร์ตเวิร์คที่ได้ไปคุณก็ซื้อไปนะครับทั้งต่างผมทำกระป๋องเนี้ยเป็นโทเค็นถั่วช็อกโกแลตฟรุตแอนด์นัทนะครับถ่ายรูปมาอาจจะมีไม่มีอะไรเลยถ่ายแค่นั้นนะแต่พวกเนี้ยอาร์ติสต์ผมถ่ายด้วยกล้องนี้ฟิลเตอร์นี้มีรายละเอียดของภาพนะครับภาษาข้อมูลเรียกว่าเมทาดาต้านะครับจากนั้นมันถูกบันทึกทรานแซคชันเนี่ยลงไปในบล็อกเชนว่ามีนายกอซื้อไปจากนายขอโดยราคาเท่านี้แค่นั้นเองนะครับสมมุติผมทำตัวนี้ขายให้กับพี่ชายไปนะครับพี่ปื๊ดซื้อผมไปในราคา10เหรียญครับต่อไปผมอาจจะดังกว่านี้หรือผมอาจจะตายหาไปมีงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวพี่ปื๊ดเอางานของผมไปขายให้คนอื่นนะครับอาจจะได้15เหรียญพี่ปื๊ดก็ตกลงขายไปคนอื่นซื้อต่อไปอีกจากนายคอมิสเตอร์บีซื้อไปต่อจากพี่ปื๊ดเขาไปขายต่อ100เหรียญเขาได้กำไร85ทุกอย่างมันจะเรคคอร์ดไว้หมดเลย
ะครับเป็นความพึงพอใจไม่มีการกำหนดราคาแต่ถ้าเกิดว่าคนมันซื้อนะมันมีคนซื้อก็คือพูดง่ายอยู่ด้วยการปั้นอย่างเดียวนะปั่นกระแสนะครับอันนี้เปรียบเทียบอันเนี้ยถ้าเกิดกลายเป็นแผ่นฟิล์มหรือส่วนหนึ่งของฟิล์มนะครับคนที่ริเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มาคนแรกเลยเนี่ยนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยนะครับลืมชื่อแกไปพูดเรื่องอื่นเอเล็กซ์นะครับเอเล็กซ์นี่จะมีมีช่องใน YouTube นะครับชื่อช่องว่า Indie Film Hustle นะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ 60,000 กว่านะครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับวันที่26เดือน5ปี2021คุณเอเล็กซ์เนี่ยได้ออกมาทำไกด์ไลน์ว่า NFT ในการทำหนังอินดี้ควรจะเป็นอย่างไรนะครับสร้างเงินได้ยังไงและภาษาไทยต้องเรียกว่าระดมทุนนะครับระดมทุนได้อย่างไรก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากอีเอเล็กซ์ได้ทำปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีคนดังๆเข้ามาทำนะครับอย่างน้อยเอเล็กเขาเป็นคนแรกเขาไม่ใช่เป็นคนดังแต่เขาเป็นคนแรกหลังจากนั้นเอาใครดีควอนตินคาร์เรนติโน่นี่ดังคุณรู้จักไหมจากเรื่องคิวบิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับควอนตินก็ออกมาทำนะครับเพิ่งจะสักปลายปี3เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อันล่าสุดนี่ออกพาดหัวข่าวของเดอะการ์เดียนนะครับโดยโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดนะครับใช้ NFT เป็นตัวระดมทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาพระเอิญแฟนไลน์มาว่าลูกชายไปฉีดวัคซีนมางงไงเดี๋ยวต้องบอกเขาว่าต้องให้กินแพนาโดลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เมื่อประมาณสักพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับล่าสุดฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์นะครับ Why Indie Filmmaker Are Betting on NFT นะครับทำไมพวกที่ทำหนังอินดี้เนี่ยจะมาหาเงินจาก NFT นะครับสรุปตอนนี้มันเริ่มเป็นกระแสแล้วพวกที่ดังๆก็เริ่มทำกันบริษัทใหญ่ๆเริ่มทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเดี๋ยวต่อพาร์ท 2แล้วกันนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อน